สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยจะมาตัดผมนะคะไม่ได้เข้าสวนนะคะพอดีมีผู้ติดตามอยากเห็นคลิปแม่จอยตัดผมอีกนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะเพราะว่าเปิดเทอมพอดีนะไม่ต้องไปร้านแล้วรอนานหลบลูกผมน้องจะผมพี่จะปิ้วใส่ที่แม่จอยตัดผมเองนะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็ไม่เคยได้ไปร้านนะคะคุณแม่ตัดให้สงสัยได้เสกแบบไหนนะได้วิชามาจากคุณแม่นะคะก็เลยมาตัดผมให้ลูกเองพอตัวเองมีลูกแล้วนะน้องบอกได้ไปลูกอะไรลุงพัดแม่จอยจะตัดข้างนอกก่อนนะคะคือจะตัดแบบเป็นแนวไว้ก่อนนะคะแม่จอยจะตัดรอบนอกก่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้แม่จอยจะมาตัดผมนะคะไม่ได้เข้าสวนนะคะพอดีมีผู้ติดตามอยากเห็นคลิปแม่จอยตัดผมอีกนะคะวันนี้ก็เลยจัดให้เลยนะคะเพราะว่าเปิดเทอมพอดีนะไม่ต้องไปร้านแล้วรอนานหลบลูกผมน้องจะผมพี่จะปิ้วใส่ที่แม่จอยตัดผมเองนะคะเพราะว่าตอนเป็นเด็กก็ไม่เคยได้ไปร้านนะคะคุณแม่ตัดให้สงสัยได้เสกแบบไหนนะได้วิชามาจากคุณแม่นะคะก็เลยมาตัดผมให้ลูกเองพอตัวเองมีลูกแล้วนะน้องบอกได้ไปลูกอะไรลุงพัดแม่จอยจะตัดข้างนอกก่อนนะคะคือจะตัดแบบเป็นแนวไว้ก่อนนะคะแม่จอยจะตัดรอบนอกก่อนสำหรับใครที่มีคุณลูกนะคะอยากลองตัดผมให้ลูกดูก็ลองทำตามได้นะคะอย่าดิ้นนะห้ามดิ้นนี่ตัดผมอยู่ลูกอย่าพึ่งเดี๋ยวไม่เท่ากันสั้นก็คือสั้นยาวก็คือยาวนะคะมันจะไม่หดไม่อะไรนะฝากไว้ให้หน่อยนะพอดีเลยฝากไว้ให้หน่อยเราต้องการแค่ไหนก็คือเราก็เอาแค่นั้นเลยนะคะเอาผ่าไว้กับพี่ค้างก็ได้เลยน้ำมนต์ก็รู้สึกว่าจะกวนจังเลยอันนี้ถ้าใครมีกรรไกรสับมันจะเป็นเหมือนฟันปลากรรไกรเป็นสับปลายก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีแม่จอยก็จะทำห้าบาทมันก็5 บาทมันก็5 บาทมันก็5 บาทเพื่อให้ปลายมันอีเลยเอ้ยวอมๆครับหลบไปลูกผมพี่โอ้ยจำหมดเลยไม่แต่เลยจอยก็จะทำแบบนี้
ก็ให้ปลายผมมันจะงอกเข้าไปข้างในเนาะมันจะไม่บานนะคะแต่ตอนสมัยที่แม่จอยยังเป็นเด็กนักเรียนคุณยายตัดให้นะคะจินตลา2เลยนะคะไม่มีพิธีพิถันนะคุณยายตัดให้แล้วแทบไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะผมข้างหน้าน้ำค้างมันงอนะค้างมัดอ่ะพี่ค้างกระเป๋าพี่ค้างก็ก้มลงไปหน่อยแล้วเราก็ตัดกันไกลนี่20บาทเองนะคะคมมากเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้จอยเป็นเด็กขนขี้เกียจครับว่าต้องเอาออกให้หมดไม่งั้นจะขี้เกียจเดี๋ยวขึ้นดิมัดผมอะมัดผมแล้วมาตัดผมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ต้องดูอีกทีตอนสระผมแล้วเพราะว่ามัดผมแล้วผมงอๆนะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะชิวเห็นตัวป่วนไหมคะก็เป็นอันเสร็จนะคะเดี๋ยวสระผมแล้วต้องมาดูอีกทีเพราะตรงนี้มัดผมนะคะนี่ก็เสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นดิอ๋อไม่ต้องเงยมากเงยพอดีนี่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะไม่จอดฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับที่นี้สวัสดีค่ะ